สไปซี่มิโซะสั่งจากที่นี่ป่ะใช่แต่มันเป็นเส้นต้มเลยนะใช่ได้รสชาติแบบเส้นราเมงแท้ต้ม3นาทีได้กลิ่นซุปมิโซะด้วยใช่หรอเฮ้ยฮะซื้อกลับบ้านดีกว่าจะได้กินตอนดึกๆอ่ะนะได้เอาเผื่อได้นะเอาโอเคเอาได้ค่ะขอบคุณค่ะได้แล้วเย้มีของกินคืนนี้แล้วอร่อยมากเลยอ่ะมันอยู่นี่เองแม่เอาสาวนี่สตาร์ยืดหน่อยอะไรมีเรื่องมาแชร์เพื่อนๆเหมือนดังวะเนี่ยจะแชร์ให้ฟังเรื่องพี่บอมรู้จักไหมพี่บอมเนี่ยนะบารมีโง่เลยจะบอกให้โง่มากเลยจะบอกให้ที่อยู่ในมหาลัยที่ได้เนี่ยก็เพราะว่าพ่อเนี่ยสนิทกับอธิการบดีไม่งั้นอยู่ไม่ได้หรอกจะบอกให้โง่จะตายนี่โง่ทั้งพ่อทั้งลูกนะจะบอกให้โอ้ยจบป.6มาได้ไงก็ไม่รู้น้องเพื่อนๆเนาะตกใจตกใจนิดหน่อยครับพี่บอมครับคุณรอต่อดิรอต่อพี่มาเมื่อไหร่อ่ะมาเมื่อไหร่กูนั่งอยู่ตั้งแต่ก่อนมึงสมัครเข้าเรียนมหาลัยนี่พี่บอมมายังไงครับพี่ผมไม่เห็นเลยมายังไงมึงมายังไงผู้หญิงอยู่นะพี่ผู้หญิงอยู่โทษเกรงใจทุกคนเลือดเปื้อนน้องๆเขาอย่าให้ได้ยินอย่างนี้อีกเสียลมว่ะไม่ได้กระทืบกบุญแล้วเลยจริงเพื่อนทำไมไม่บอกวะว่าพี่บอมอยู่ตรงนี้เขานั่งอยู่ตั้งนานแล้วป่ะอยู่ใกล้ขนาดนี้มองไม่เห็นหรอไม่เห็นเว้ยอะไรเปล่าคนมองไม่เห็นทำไมไม่ยอมบอกก่อนวะก็แกตั้งใจจะนินทาเขาได้ยินน่ะคำว่านินทาเนี่ยต้องไม่ให้ได้ยินเว้ยฉันพูดเบาจะตายคบไม่ได้พวกแกคบไม่ได้ไม่ยอมบอกจัดสักคำดิไอตาถั่วอีโง่มันหลังบอกด้วยนะว่าเขาอยู่ตรงนี้เพื่อนกันมันต้องบอกเว้ยถ้าฉันเห็นนะฉันจะไม่นินทาเขาหรอกมึงกลับบ้านเลยปะกลับก็ได้วุ้ยน้องพร้อมผอมตัวขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการตลกตกชาเฮ้ยมันด้วยขนาดนี้อ่ะสัปดาห์นี้มาจะไม่คึกคักเลยอ่ะเอาใหม่ออร่าเลยขอต้อนรับเข้าสู่รายการตลกตกชาเจอกันอีกแล้วนะครับทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงถึงบ่ายโมง40นะครับนี่ได้แล้วและอย่าลืมนะครับติดตามพวกเราได้ทาง Facebook Instagram และ Twitter สามารถมาได้ท่านร่วมพูดคุยกันอย่าลืมติด Hashtag ตลกตกชาพบกันแล้วการ์ดหน้าสวัสดีคุยก่อนทุกวันมันจะมีกระทู้มาถามกันวันนี้กระทู้คือกระทู้คือให้ทุกคนน่ะชื่นชม1คนใครก็ได้ชื่นชมชื่นชมเรื่องอะไรก็ได้บนโลกใบนี้เริ่มกันที่เกจิดังเช่นนี้เชิญครับอาจารย์เกจิดังต้องชื่นชมภรรยาผมที่เลี้ยงดูผมมาตั้งแต่อายุ14มีสามีก็เหมือนมีลูกคือภรรยาผมอะอายุมากกว่าผมแล้วก็เขาได้เลี้ยงผมมาตั้งแต่อายุ14มากไม่เยอะมากแค่ปีเดียวก็หลายอยู่ก็ดูแลกันมาเนี่ยก็มีช่วงชีวิตหนึ่งที่ว่าเราจะต้องแยกทางกันหรือเลิกลากันแต่สุดท้ายเราก็กลับมาอยู่ด้วยกันได้คุณพันค่ะคุณแม่ละกันคุณแม่นี่เรียนป.4แล้วก็ว่ายน้ำไม่เป็นแต่สามารถส่งลูกเรียนสูงๆได้แล้วก็สอนผมว่ายน้ำเป็นลูก3คนว่ายน้ำเป็นหมดเพราะคุณแม่นะแม่พูดถึงเรื่องว่ายน้ำผมนี่ว่ายน้ำไม่เป็นตั้งแต่3ขวบแม่อยากให้ว่ายน้ำเป็นทำไงคะสะพานพระราม7รู้จักไหมฮะรู้จักเซ่โยนผมลงจากสะพานพระราม7 3ขวบโยนผมลงสะพานพระราม7 3ขวบลงไปในน้ำแล้วแม่ก็ยืนดูแล้วผมก็มีความพยายามที่ว่าขึ้นมาให้ได้คิดในใจว่าแม่จะสอนเราว่ายน้ำผมก็ตบแต้มไป3ขวบตบแต้มจนพ่อค่ะพ่อเจ้าพระยาคุณนัทน้องอาร์ตน้องอาร์ตจริงๆคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นคนที่น่าชื่นชมอยู่แล้วแต่ว่าอีกหนึ่งท่านครับที่เพิ่งดูล่าสุดเลยคอนเสิร์ตเพลงของประภาสครับเพราะว่าผมบางทีผมไม่รู้เลยครับว่าเพลงเนี้ยเป็นของพิจิตรแต่งก็เป็นการที่ว่าอะไรเลยใช่คุณพ่อค่ะดูเหมือนลุงพันค่ะเป็นคุณแม่คุณแม่เขาสอนให้หนูทำอะไรหลายอย่างขับรถค่ะหนึ่งอย่างตอนเด็กๆมอไซค์ล้มพี่สาวพาไปล้มแล้วขาหักเลยแบบเป็นหนักมากก็เลยเขาก็เลยสอนให้ขับรถยนต์ไปเลย4ขวบครับเอาแม่พ่อผมครับมอไซค์ขี่มอไซค์ผมนั่งอยู่ข้างหลังคุณพ่ออยากให้ผมขี่มอไซค์เป็น
คุณพ่อบิดมาร้อยหนึ่งฮะอย่าบอกว่าทิ้งตัวนะคุณพ่อทิ้งตัวลงกลางทางป้องผมก็ไม่พ่อเดียวผมไม่รู้ก็ทำไงก็เอื้อมือคนเราเหมือนกันหน้าที่ก็เลยเอื้อมือจับแฮนด์แล้วก็ขับเข้าเจ้าพระยาแล้วก็บิดตีครัวไม่ดอกต่อเรื่องกันได้ด้วยบิดแฮนด์เจ้าพระยาได้เลยครับน้องแพรหนูชื่นชมคุณบอยโอ้ยไม่เอาเลยเว้ยปกติเขาเป็นคู่กัดกันนะด้านการแสดงเนี่ยพี่ก็แสดงดีไม่ว่าจะบทอะไรพี่ก็แสดงได้พี่อยู่แล้วและที่สำคัญที่สุดเรื่องแบบการใช้ชีวิตกับคนทั่วไปเขาเหมือนทิ้งกาเขาเปลี่ยนสีได้ตลอดมันเลยทำให้คนยิ่งรักเขาแฟนคลับที่แต่ก่อนมีเป็นร้อยคนตอนนี้เหลืออยู่ 2-3 คนเนี่ยเขาก็ยังดูแลแฟนคลับเป็นอย่างดีไม่น่าพูดเรื่องนี้ขึ้นมาชื่นชมพี่บอยค่ะชมแท้มากน่ารักมากเลยขอบคุณนะครับอ่ะน้องดาครับผมถ้าจะชื่นชมครับผมจะชื่นชมใครไปไม่ได้ครับน้องจ๋าชมตัวเองครับเพราะว่าเราเก่งไงเรามีความหล่อมีความทะเยอทะยานครับก็ถ้าไม่มีใครชมเราต้องชมตัวเองครับโอเคครับพี่ค่ะชมไม่ทันผ่านเลยแย่งพี่ไม่ได้แย่งครับผมชื่นชมคุณปัญญาครับผมถ้าพูดถึงคุณปัญญาคุณชมคุณปัญญาเนี่ยผมไม่ชมนะทำไมฮะเขาดีทุกอย่างแล้วผมจะชมอะไรเขาอีกจนมาเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของบริษัทเวิร์กพอยท์ที่แบบยิ่งใหญ่ระดับประเทศขนาดนี้ต้องครับเวิร์กพอยท์มหาชนครับเพราะคุณปัญญาและพิจิตรครับผมไม่พูดชื่อผมไปด้วยคุณคือผมก็มีส่วนร่วมตั้งแต่กี่ขวบฮะอ๋อตั้งแต่ผมอายุ20เหอเลยใช่ไหมล่ะโอ้โหเดินแอคเลยฮะออกจากบ้านผมเลยจะบอกว่าพี่ตาเหมือนกันการเป็นพิธีกรของพี่ตาถือเป็นแบบอย่างได้พี่ตาเก่งมากในเรื่องของวิธีการบิ้วคนในเรื่องของเกมโชว์หรือว่าอะไรเงี้ยพี่กี้ชื่นชมตลก3คนนี้ค่ะตลก3คนนี้เป็นบอกได้เลยว่าเป็นวีรบุรุษเสียงฮาเป็นทั้งต้นฉบับเป็นทั้งแบบอย่างเป็นทั้งไอดอล3คนนี้คือในใจนี่คือเคารพเด่นเด้อดูเกือบแอคแล้วอ่ะกำลังจะซึ้งเกือบแอคแล้วชอบแก๊งสามชาพี่หม่ำพี่เต้พี่โหน่งตรงต่อเวลา3คนนี้นี่เขามีคนหนึ่งที่ไม่ตรงเวลาผมไม่พูดนะลูกคงจะรู้กันพอไหมคะผมคุยกับเขาตลอดแล้วเขาเชื่อเราไหมตรวจสอบทรัพย์สินก่อนออกจากห้องน้ำฮัลโหลแม่เบิ่งในธนาคารแน่ๆสมุดบัญชีน่ะมีหยอดเท่าไหร่4,000บ่แม่เบิ่งแน่ว่าหน้าก้อนน่ะนี่มีโอนเข้าโอนออกบ่อ๋อมี28เดือนที่แล้วบ่อันนั้นเดือนหนูเงินเดือนหนู4,000นะแม่เนาะจ้าสนิทนะแม่ฮัลโหลแม่ไปเบิ้งอันบัญชีอีกอันทีนึงนะอยู่ในตู้ชั้น2แม่600บ่ออมสินหนูแม่กระปุกออมสินหนูทั้งที่นอนแม่ทุบนับเหรียญให้แน่เอาพอก็แม่กระซอยกระนับสิล่ะจ้าจำดีเด้อแม่อ๋อจ้าแม่นับเราไปเหรียญเลยนะเท่าไหร่690บ่แม่คุ้ยดิคุ้ยอ่ะคุ้ยมันไม่จะโตอ่ะเอาถามนี่คุ้ยไม่จะโตมี7โตผู้ใดจะโตอันที่3รู้ได้2บ่อันแม่หมูน่ะ10โตมีลูก3คนแม่สิแบ่งจังได๋ไอ้อ้าย4โตบ่แล้วรู้ได้3บ่น้องก็ได้3ไก่ดิแม่ไก่ในเราดิไก่ดิตัวเดียวบ่ไก่น้อยดิไก่น้อยน้อยก็โตกูน่ะได้30เอาหน้าดิแม่หน้าเอา
ีนะแม่ไม่ได้ออกแล้วครูสวยจังเลยซื้อของเยอะใช่ไหมครับผมครับของเยอะค่อยๆดูค่อยๆดูอยากได้อะไรไหมจ้าที่รักจ๋าหรือว่าเธออยากจะได้ฟูกใหม่ไหมจ้าเจอเลยจ้ะเจอเลยจ้ะฟูกเดิมก็ดีแล้วนะคะมันอาจจะไม่นิ่มก็ได้นะเพราะว่าพี่เนี่ยอยากลองไปสัมผัสดูก่อนว่าฟูกของเก่าเนี่ยมันนิ่มหรือเปล่ามันนิ่มอยู่บ้าจริงหรือเปล่าจริงจริงเหรอจริงจริงเหรอเอาจริงสิเอาเฮ้ยรีบผักแรงก่อนนะเอาก็พี่ก็เริ่มก่อนน่ะไม่ถูกต้องเลยนะเว้ยเฮ้ยนี่อย่างนี้ได้เหรอเฮ้ยจะมาไปแล้วด้วยเฮ้ยอ้าวไม่ดีพี่ว่าไปห้ามนี่อย่างนี้ได้ไงเฮ้ยเดี๋ยว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 ครับให้เก่งหน่อยด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยครับเอาคุณเก่งหน่อยด้วยเฮ้ยครับเฮ้ยคุณจะมาทำอะไรนะเฮ้ยคุณครับเฮ้ยมาไปเก็บด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าห้ามไงป้าห้ามอะไรเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยแรงก็แค่อย่างเฮ้ยด้วยเฮ้ยชุดแฟนก่อนครับชุดแฟนขึ้นก่อนครับผมเธอโอ้ยอยากตายเลยนะเมื่อกี้นี้ผมต้องขอโทษด้วยนะฮะที่เราเนี่ยอาจจะผลักเธอแรงไปหน่อยอ่ะฉันขอโทษได้ไหมโอ้โหให้ตีคืนเลยอ่ะได้เขาก็ขอโทษนะอ้าวอ้าวให้ตีคืนไม่เอาเดี๋ยวตัวเองเจ็บโอ้โหไม่เอาสิแล้วตีกันนะคือผมไม่อยากให้คุณสองคนทะเลาะกันครับผมจริงๆมาตีอีกแล้วโอ้ยโอ้ยดังเพี้ยเลยไม่เกี่ยวครับผมมาห้ามคุณกับแฟนไม่ให้ทะเลาะกันเฮ้ยจับอะไรเนี่ยไม่อยากเจ็บแล้วเว้ยไม่อยากโอ้ยไอ้โหดมารีบกลับบ้านไปมันบ้าพวกคุณฟังเลยนะทีหลังนะอย่ามายุ่งเรื่องของชาวบ้านไปมันบ้าใช่หรือเปล่าไอ้บ้าอุตส่าห์มาโรคจิตมาตีเขาเจ็บเจ็บตรงไหนเห็นเจ็บเลยเราเจ็บไหมอ่ะไม่เจ็บหรอกจริงป่ะเจ็บหรอกนะจริงอ่ะอย่าตายเลยไงเฮ้ยบอกก่อนนะเว้ยถ้าวันนี้ใครกลับก่อนอ่ะหมานะเว้ยเฮ้ยเอาดิไม่มีทางหรอกของฉันเนี่ยกรีดออกมาเนี่ยไม่มีเลือดนะทำไมวะไหลเป็นแอลกอฮอล์สังดอกกระดาวกินกินเฮ้ยวันนี้เว้ยลังเดียวไม่พอหรอกลังสั่งมาเป็นองค์เลยดีกว่าได้ได้นะนี่อะไรวะไอ้ที่ชงอยู่นี่ของไหนว่าทำไมวันนี้มันสั้นที่ชงมันสั้นที่ตัดเล็บเมื่อกี้มึงตัดเล็บเลยไอ้ต้องใหญ่โตเดี๋ยวมึงไม่ได้ขนแก้วกูใช่ไหมแม่ได้ขนมีเมียดีเหมือนมีแม่มีเมียแก่เหมือนมีแม่ช้องคอยเมียด่าแปลว่าเมียรักแต่ด่าสักพักทักจะทนไม่ไหวเลยมีเมียหน้าเหี่ยวเหมือนกินบะหมี่เกี๊ยวหน่งช้าช้าแล้วขี้แตกไม่รู้ว่าเมียหน่งช้าแก่หนังก็พื้นเลยนะเอาจริงเหรอไม่ใช่ไงวะเห็นเด้อมึงไม่ค่อยรู้เรื่องเฮ้ยน้องมนใช่เฮ้ยบางนาตาดก็พอแล้วให้จนบุเรศมันไปได้แค่นั้นเหนื่อยจริงจริงเลยนี่ขนาดฉันไปนั่งสมาธิ3วันอะไม่เลิกกินเลยเนี่ยเฮ้ยนิรักกลับมาแล้วอ่ะกลับมาแล้วเฮ้ยเจ๊มาดิเจ๊เจ๊ไปไหนมาไม่เจอคิดถึงเจ๊คุณคะทำไมคุณดีอย่างนี้อ่ะฉันอุ่นใจมากนี่ไปปฏิบัติธรรม3วันกลับมาคิดในใจเลยว่าทำไมมีสามีดีขนาดนี้อ่ะกินก็ไม่เสียงดังไม่โวกเวกไม่โวยวายรักบ้านดูแลบ้านดีดีเสียงเลยเจ๊ไม่ได้ว่าพวกเราใช่ไหมครับโอ้ยจะไปว่าอะไรล่ะนี่บอกได้เลยว่าไม่กล้าว่าเราเลยที่ฉันว่าชื่อว่าบ้านหลังโน้นบ้านข้างซ้ายเฮ้ยเป็นไรวะไอ้พันจามเว้ย
เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณว่าบ้านฝั่งซ้ายบ้านฝั่งซ้ายเนี่ยโอ้ยอย่าให้พูดเลยกินทั้งวันทั้งคืนสำคัญคืออีกตัวเพื่อนเนี่ยสำคัญมากเพื่อนคนนึงน่ะใส่แว่นอีกเพื่อนคนนึงน่ะหน้าตาเหมือนตุ้ยเอเอฟเนี่ยกินเก่งมากเลยโอ้เวกโอ้ยวายสกปรกไอ้คุณเดินเมื่อกี้คิดดูแล้วไอ้บ้านเรามันอยู่ชานเมืองไอ้บ้านซ้ายขวามันก็ไม่มีใครแกไม่ได้หมายถึงพวกผมใช่ไหมครับไม่ได้หมายใครจะไปกล้าว่านี่ชมหญิงไงเอ้ยครับห้องน้ำอยู่ตรงไหนเนี่ยด้านหลังโอเคเอ้ยเอาดีนะเว้ยเออเดี๋ยวแป๊บเดียวเฮ้ยรีบมารีบมารออยู่โอ้ยดีนะบ้านเราเนี่ยดีดีไม่เหมือนกับบ้านฝั่งขวาบ้านฝั่งขวาน่ะเพื่อนน่ะแย่มากเลยนิสัยไม่ดีบ้านเขาดีๆก็มาฉี่ใส่บ้านเขาเฮ้ยต้อมวันนี้ห้องน้ำไฟทำต่ำไปนิดนึงนะร้อนฉี่แล้วร้อนมากเลยไอ้ไอ้โคมไฟบ้าเอ้ยนี่คุณไม่ได้ว่าผมใช่ไหมเนี่ยโอ้ยแค่จะไปว่าล่ะสำคัญนะคุณเองมีเพื่อนดีไม่เหมือนกับบ้านข้างๆเพื่อนเนี่ยไม่ดีเลยไม่น่าคบไม่น่าให้มาเยี่ยมบ้านอีกคนบ้านที่ไหนกินไปด้วยตัดเล็บไปด้วยฉันเพิ่งเคยเห็นนี่แหละสกปรกไม่น่าคบเจ๊อะไรอ่ะเพื่อเป็นเกียรติกับผมเอาหน่อยหน่อยกินตะแก้วนี่เอ้ยเรื่องว่าอย่าดีกว่าว่าเมียฉันกินเหล้าแล้วก็ไม่ค่อยเหมือนใครเอ้ยมันห่วงเมียอะไรเจ๊แก้วเดียวเองสนุกร่วมกันสนุกร่วมกันสนุกร่วมกันเจ๊เอาเลยนิดเดียวนะเออกินเลยเจ๊โอ้สนุกสนานของเราไปด้วยกันเพื่อถึงตัวเมียกูตลอดหน่อยนะไอ้นี่มันไอ้นี่ก็ห่วงเมียไปได้มันเก่งหมดเลยเจ๊หมดเลยเออไปหมอยาเจ๊ป่ะโผกอุ้ยทำไมบ้านไม่ทำกันสาดเลยวะฝนตกแล้วมากลับดีกว่าเหมือนฝนตกอะไรเรื่อยๆดิฮะนี่ปฏิบัติธรรมมา3วันงงมากงงเลยงงเลยโอ้บอชีโอ้โหกันได้สุดยอดแล้วเมียเราเนี่ยนั่งไหนดีนั่งนี่เจ๊วะนั่งๆๆคนเจ๊คือกูเนี่ยเล่าอะไรให้ฟังสรรพนามเปลี่ยนแล้วเฮ้ยเข้าห้องน้ำไปเฮ้ยไปรักนั่งก่อนเฮ้ยเข้าห้องน้ำไม่ต้องห่วงเลยยักนี่จะบอกเลยว่าไปปฏิบัติธรรมมาเฮ้ยง่ายเจ๊ไม่คิดว่าเพื่อนผัวจะมาบ้านจริงเหรอสี่สามวันไม่กลับบ้านเลยมันไปไม่ได้ไม่ได้เพื่อนมึงไม่มีครอบครัวกันไงหรอไม่มีครอบครัวไม่มีบ้านกันไงไงกินกินถึงไหนไงลงเรือเริ่มเกิดที่ไหนเจ๊เริ่มเกิดที่บ้านที่บ้านเลยเนาะกลับมาวิจะเห็นผัวอยู่บ้านดิอ้าวเพื่อนผัวมาที่บ้านมึงคิดถึงไหนทองอะนี่เจ๊ไม่ได้หมายถึงพวกผมใช่ป่ะกูมาถึงมึงสองคนเลยเอาเมื่อไหร่จะกลับบ้านบ้านเขาเมียเขาไม่อยู่สามวันกลับมาก็ต้องเห็นผัวคนนี่เพื่อนผัวมึงคิดถึงไหนป่ะเฮ้ยไม่ดูแลเลยช่วยก่อนวะไม่ไม่ดิงทอตาบันถ่ายคลิปไปหน่อยเฮ้ยเขาไล่แล้วอ่ะเดี๋ยวมันซิกลุกดิหายไปไหนวะอะไรจะไปเยี่ยวหาไม่เจออะไรไม่อยู่นะเดี๋ยวไปช่วยหาเดี๋ยวไปช่วยหาเฮ้ยเมื่อกี้เจ๊หมายถึงผมใช่ไหมอะไรวะหาอะไรไม่เจอเนื้อผมต้องไปแล้วไปแล้วต้องไปแล้วเห็นผมไปก่อนเจ๊เมียมาอีกนะไอ้พันไม่เอาไม่กินแล้วนะกินแล้วเธอบ่นพี่บ่นมากเลยคุณนั่งนั่งเดี๋ยวคุณฉันอยากเต้นอยากเต้นนะไม่มีปัญหาหรอกได้โอ้คุณก็ยังเต้นได้เหรอได้คุณต้องร้องด้วยคุณคุณนี่โอ้ยตายคุณน้องสาวคนสวยครับสวัสดีค่ะมีโปรโดนใจอะไรดีๆให้พี่ไหมใช้เน็ตฟรีค่าโทรถูกอะไรเงี้ยหนูขอแนะนำเป็นซิมนี้เลยค่ะเล่นเน็ตได้ฟรีค่ะมันฟรีขนาดไหนน้องเล่นได้ฟรีตลอดอายุการใช้งานเลยนะคะค่าโทรก็สบายกระเป๋าด้วยค่ะโอ้โหงั้นเดี๋ยวพี่มาเอาได้พี่ไปซื้อกาแฟแป๊บนึงนะจ๊ะขอบคุณค่ะจองไว้เลยนะได้ค่ะน้องครับพี่ขอบายบายเต้สักแก้วลาเต้ป่ะครับถูกต้องครับผมได้ครับบายบายลาเต้ชอบจริงๆเลยมานี่มานี่เป็นไงบ้าง
อาเธอร์เฮ้ยสบายดีปุ้มปุ้มเออเฮ้ยทำไมเอ็งแต่งตัวแบบนี้วะเนี่ยเนี่ยเสื้อมียี่ห้อเนี่ยยี่ห้ออะไรวะลาเวนเดอร์ลากัวลาเวนเดอร์ลากัวเออแต่งตัวดูไม่ดีเลยอ่ะเพื่อนโอ้โหใช่ในไฮโซว่ากำลังจะไปตีกอล์ฟเพื่อนให้ตังค์ผมทำไมเนี่ยอ้วนคือน่าจะเก็บตังค์ไว้ซื้อยาเบาหวานนะครับคุณเออทำไมตังค์ฉันทำไมวะเองแต่งตัวแบบเนี้ยมันดูไม่ดีฮะนี่ยังดูไม่ดีเอางี้เอางี้เอางี้เองต้องปรับลุคใหม่แล้วนะกับการแต่งตัวใหม่เนี่ยเออมีไทยมาด้วยนะเออผูกไทยดิเฮ้ยโอเคโอเคดีขึ้นไหมครับฉันว่ามันก็ยังดูไม่ดีอีกนะเพื่อนเฮ้ยเออผูกเน็กไทขนาดนี้แล้วเนี่ยมองลุงเฮ้ยลุงดิขึ้นผมนะลุงดูถูกทำไมวะของขึ้นลุงนะใจเย็นดีกว่าว่าคนแก่เพื่อนเอ้ยโหตั้งแต่เล่นกล้ามาโชว์จังเลยก็บอกกับเพื่อนอะไรว่าแต่งตัวแบบเนี้ยมันดูไม่ดีปรับลุคใหม่เลยนะเพื่อนเออไหนลองใส่มงใส่หมวกดูดิดีขึ้นหรอวะเอ้ยเอ้ยโอเคเออเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเอาตังค์ให้ผมทำไมครับเนี่ยก็ทำทานนะคะก็คุณดูน่าสงสารน่ะมีการกินข้าวหรือเปล่าคะโอ้โหตังเลี้ยงผู้หญิงก็มีครับไม่คือผมเนี่ยบอกกับเขาเนี่ยหลายทีแล้วว่าอย่ามาแต่งตัวแบบนี้แต่งตัวเนี่ยบอกกี่ทีแล้วเพื่อนเลยเออกินขนมปังดีกว่าเพื่อนพี่ครับช่วยเหลือคนยากคนจนหน่อยครับนี่น้องพี่ไม่มีเงินจริงว่ะน้องผมดูลักษณะพี่แล้วเนี่ยน่าจะเป็นคนมีเงินมีทองร่ำรวยนะครับพี่ไปไอ้น้องเอางี้ขอของพี่ไปดีกว่าพี่มีเยอะน้องจะดีนะพี่เออเอาไปหมดเลยแต่ผมดูจากลักษณะพี่แล้วอ่ะน่าจะลำบากกับผมต้องเยอะนะครับพี่ไม่เป็นไรพี่พี่เก็บไว้ซื้อเสื้อผ้าใหม่นะครับพี่ให้ขนาดนี้มึงไม่ให้ขันกูเลยอ่ะฝากไว้ด้วยกันพี่ให้ด้วยให้ได้โอ้ดูแลตัวเองดีๆนะครับพี่มึงมาห่วงกูทำไมเนี่ยบอกกับเพื่อนแล้วเนี่ยเอ้ยไม่ต้องให้ตังค์ผมนะพี่ให้กินฟรีด้วยครับเออดีเว้ยกูว่านะมันอยู่ที่ชุดแล้วแหละอยู่ที่อะไรวะหน้าตาของเองนั่นแหละมันดูซอมซ่องไงเพื่อนเฮ้ยฉันใช้ครีมราแมนเว้ยใช้ครีมออนไลน์หรือเปล่าเองอ่ะเออคืออะไรครีมออนไลน์มึงจะถามกูเยอะกูไม่รู้เรื่องเหมือนกันทำไมเดี๋ยวนี้แกเหวอขึ้นเยอะเลยเนี่ยเฮ้ยแกหาเรื่องวะใช่ค่ะถ้าหมายถึงบริการออนไลน์ของเรานะคะก็ถือเป็นซิกเนเจอร์เซอร์วิสของเราเลยนะคะยามฉุกเฉินโทรหาอ้ําได้นะคะค่ะไม่ต้องกังวลนะคะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะเรียบนี่ไงมาละเฮ้ยทำไมมาสายวะไอ้วัดนี่ไปสั่งฮะจอดซื้อของแป๊บเดียวเหน็บไปหน้ารถเลยห้าร้อยโอ้ยแล้วมันคุ้มกันไหมนะมันไม่คุ้มเลยสิไม่จ่ายหรอกไม่มีทางจ่ายไม่จ่ายหรอกจริงเหรอขยำเลยเอ้าเฮ้ยใบสั่งไอ้บ้าใบสั่งข้าวขยำนวัดเราว่าไปจ่ายดีกว่านะถ้าไม่ไปจ่ายนะเดี๋ยวประวัติก็จะโดนบันทึกเข้าไปอีกก็จะโดนค่าปรับอยู่ดีอ่ะจริงเหรออืมและอีกอย่างนะคนเราอ่ะทำผิดก็ต้องยอมรับผิดถึงจะเรียกว่าคนจริงนะนวัดเออเอออุ้ยอะไรขอบใจมากนะที่เตือนสติไม่งั้นฉันคงต้องเป็นคนไม่ดีในสายตาพวกแกโอ้ยตายแล้วทำมันเป็นขอบคุณขอบคุณกันเวอร์ไปป่ะชมเงินเกินไปป่ะอะไรไอ้แมนเมืองคนเขาชมกันมันผิดตรงไหนวะฮะไม่เหมือนแกหรอกออกไปข้างนอกเลยไปไอเดือนอะไรโอ้มันผิดกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยผิดเคยชมใครบ้างวะแกจริงไม่เคยทำไมไม่เคยชมใครแล้วมันผิดหรอเนี่ยถึงไม่ได้ใจใครก็เพราะอย่างนี้แหละประจำเดือนไม่มาป่ะเนี่ยมีแต่คนเกลียดรู้ป่ะแมนเมืองแมนเมืองมีแต่คนเกลียดแมนเมืองมีแต่คนเกลียดมีคนหนึ่งเว้ยที่ไม่เคยเกลียดฉันเว้ยอะไรเดี๋ยวก็รู้ไปยืมต้องรู้เลยเออพี่คนเดียวอะไรไปเฮ้ยเฮ้ยวัดดีครับเฮ้ยวัดดีครับบอสบอสอารุสวัสดิ์ครับเฮ้ยบอสวันนี้บอสดูซุ่มๆลงไปป่ะฮะดูเหมือนน้ำหนักลดป่ะฮะเฮ้ยเล่นไปจริงบอสเนี่ยดูบอสใส่เสื้อแบบนี้นะผมเห็นลายซิกแพคลางๆผ่านเสื้อบอสออกมาเลยอ่ะดูดิบอสซิกแพคอ่ะเออเอ้ยผมก็เท่าเดิมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนนะแต่ดูดีขึ้นเชื่อเลยฮะบอสคือบอสดูดีขึ้นจริงๆเลยฮะบอสดูแบบดูผมสวยมากเลยนะครับ
ผมสวยยังไงอ่ะก็มันมีแต่ตอมันจะสวยยังไงฮะไอ้แมนเมืองอ่ะผมหมายถึงว่าบอสหัวใสดีครับหัวใสดีคือหัวใสก็คือเป็นเหมือนเป็นคนที่แบบสุขภาพแข็งแรงมีหัวใสๆอะไรอย่างเงี้ยครับตรงนี้จบกันหรอกจริงๆได้แมนเมืองไม่ใช่ครับคือผมหมายถึงบอสแบบหัวใสเวลาเราเข้ามาอยู่ในห้องนี้เราไม่ต้องเปิดไฟก็ได้ไงครับบอสเอางี้แล้วกันเดี๋ยวคือบอสมีออร่าแล้วก็มันสว่างขึ้นมาใสๆเดี๋ยวผมขอคุยกับคุณเป็นการส่วนตัวแป๊บนะทุกคนผมขอเวลาแป๊บนึงเฮ้ยแมนเมืองเดี๋ยวไม่ต้องบอสจะตบรางวัลฉันเว้ยพวกแกไม่ทันนั่นหรอกบอกเลยไปเลยปะแกเกียร์แต่มีคนรักฉันเว้ยบอสผมมาแล้วครับอุ้ยอุ้ยอะไรครับบอสอุ้ยบอสอะไรครับตบเป็นรางวัลไม่ใช่ตบรางวัลตบมันหน้าตบมันเป็นรางวัลตบมันหน้าเขาเจออย่างนี้แหละนะวัดบอสเชิญทุกคนก่อนเดี๋ยวเชิญเลยไปพวกเราจะได้ทำงานดีมากันแต่เช้าแบบนี้นะสวัสดีครับสวัสดีอ้าวแมนเมืองสวัสดีครับดีโอ้โหสวัสดีครับท่านประธานแหมไหว้ขนาดนี้เลยดังครับดังเราเป็นประธานยังไงก็ไม่ต้องออกอยู่แล้วแต่เราก็แสดงน้ำใจหน่อยและกดดันให้คนอื่นเดินออกไปแบบเนียนอ่ะเอางี้เอาไงฮะเดี๋ยวมันเกินอ่ะนะครับผมในฐานะประธานผมขอออกเองแล้วกันนะเดี๋ยวท่านประธานทำท่านเพชรให้นะครับท่านเป็นประธานครับเป็นเจ้าของบริษัทครับจะเดินขึ้นบันไดได้ไงครับเป็นไปตามแผนซื้อใจลูกน้องได้ด้วยต่อไปก็รอว่าใครจะยอมออกไปจากลิฟต์เจ้าประธานเจ้าเล่ห์จริงๆทำเป็นมีน้ำใจแต่ถ้ายอมให้แกออกจากลิฟต์ไปโดนมันแกล้งแน่เราจะใช้แผนเดียวกับมันดีกว่าไหมไอ้บอสแกคิดจะใช้แผนเดียวกับไอ้ประธานใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมออกเองครับบอสครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมออกเองก็ได้ครับสำเร็จผมไปเองก็ได้ครับถึงแม้ว่าตอนนี้ผมจะเจ็บขามากก็ตามนะครับแมนเมืองไอ้กะล่อนไม่อยากกลายเป็นหัวหน้าใจร้ายมึงต้องห้ามกูไอ้บอสแมนเมืองอย่าเลยเจ็บขาไม่เหรอเสร็จกูเอาไงดีวะถ้าห้วยออกมาที่เราจะทำไงนั่นกับบูยิ่งนั่นท่อมนั่นตุ๊ดมีกูผู้ชายแท้ๆคนเดียวเดี๋ยวหนูออกเองค่ะเดี๋ยวหนูออกให้ค่ะโอ้โหอย่าเลยครับอย่าเลยไม่ต้องออกหรอกครับอยู่ตรงนี้ดีกว่านะเราเป็นผู้หญิงนะเป็นเพศที่อ่อนแอนะครับนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมออกเองก็ได้ครับได้ครับเฮ้ยไม่เป็นไรคือไม่เป็นไรถึงเราจะเป็นทอมอะคือแต่จริงร่างเราก็ยังเป็นผู้หญิงนะครับไม่เป็นไรอยู่นี่แหละเออไม่เป็นไรเดี๋ยวออกเองฮะอ้าวสุธิราชคือหนูจะเป็นเทพที่สามหนูจะออกได้ต่อให้ร่างกายเราจะเป็นชายใจเราเป็นหญิงเราอย่าออกเลยนะอยู่ในนี้แหละนะสุธิราชปู่ใช่ไหมที่สมควรต้องออกไปอุ้ยฮัลโหลอะไรนะแทงน้ำรั่วโอ้โหต้องขึ้นไปเนี่ยต้องขึ้นไปอยู่เนี่ยโอ้โหต้องขึ้นลิฟต์อย่างเดียวเลยอ่ะขึ้นบันไดใหม่ทางเนี่ยคนที่ไหนวะหลังบริษัทด้วยอะไรนะต้องขึ้นลิฟต์ตัวเลยอ่ะโอเคหลังบริษัทครับไอ้นี่มันเอาบริษัทมาอ้างเราจะปล่อยเฉยก็น่าเกลียดผมจะออกเองคุณจะได้ทำงานกันต่อเอ้าท่านประธานไม่ได้อะไรคุณบอสเนี่ยฮะท่านประธานจะขึ้นบันไดไม่ได้นะครับผมเป็นลูกน้องท่านนะครับท่านเป็นเจ้านายพวกผมเป็นคนจ่ายเงินลูกน้องเป็นท่านประธานดูแลบริษัทไม่ได้ครับผมเองฮะเดี๋ยวผมไม่ได้ครับบอสเป็นหัวหน้าผมนะครับบอสจะออกไม่ได้ยังไงอ่ะผมเจ็บขาผมจะยืนตรงนี้ให้แล้วกันครับอะไรนะแทงน้ำยังรั่วอยู่เลยเหรอตายแล้วต้องขึ้นลิฟต์เลยรักบริษัทจริงเลยเนี่ยไม่ได้อ่ะ
มรู้แล้วผมจะออกเองดีกว่าเฮ้ยท่านประธานออกได้ไงนะครับท่านเป็นประธานประโทเจ้าของบริษัทเดี๋ยวผมขึ้นบันไดไปเองครับอันแล้วแต่คุณแต่ผมจะออกไปแล้วผมจะกลับบ้านไม่ทำงานเหรออ่ะดูได้กี่ทุ่มแล้วเนี่ยเอาบอสสี่ทุ่มแล้วทำไงดีอ่ะสี่ทุ่มแล้วสายแล้วโอ้สายแล้วบัวขานั่งรออะไรกันออกนี่โอ้ยไหนมาแล้วกูอยู่ต่อเลยแล้วกันตลกของฉากเสาหน้าเพลงกาครับผมมีแค่เธอก็มากมายมากพอผู้เป็นสีก็ไปดูข้อสอบโอเน็ตโอเน็ตป่ะครูนิดวันนี้แหละผู้เป็นสีจะมาบอกข้อสอบที่ถูกต้องให้นักเรียนทุกคนได้ทราบกันค่ะลุงดูแบบโอ้ยถ้าเล่นอย่างนี้ก็อย่าเรียกลุงเรียกลูกดีกว่าทิตย์หน้าไม่เอาลูกไปชนลูกเลี้ยงเหรอคะเลี้ยงไว้ครับเลี้ยงหนูแล้วที่เรามีอะไรกันล่ะเพิ่งฉันตกมันมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบมันมาช่วงเดือน10ไม่ใช่ช้างนะเพิ่งฉันจะเหลือหัวใจมาให้เจ๊หมึกอ่ะคนเดียวนี่คบกันมา20ปีกูเคยกินข้างในปะเจ๊หมึกไม่โรแมนติกเอาซะเลยฉันอยากจะเซอร์ไพรส์เธออยากจะให้สิ่งดีกับคนที่ฉันรักดูก่อนใครในโลกเสาร์หน้าเวลาเดิมฉันอยากไปนี่มากเลยอ่ะคอนเสิร์ตอ่ะคอนเสิร์ตของพี่บอยอ่ะแกพี่บอยกลัวเสียพงอ่ะเหรอพี่บอยพิษณุรอแลนแหมก็อย่าบอกนะว่าแกเป็นแฟนคลับของพี่เขาอ่ะฉันเนี่ยนะแฟนคลับตัวยงเลยแหละขี้โมฉันน่ะเป็นแฟนคลับเขาก่อนแกอีกจริงเหรอจริงฉันเนี่ยนะเป็นแฟนคลับของพี่บอยเนี่ยนะตั้งแต่ที่เขาเนี่ยเข้า AF ตั้งแต่วันแรกฉันน่ะเปิดดูฉันก็เป็นแฟนคลับตามเชียร์ตามโหวตเขาเลยเพลงของเขาเนี่ยนะมีเพลงอะไรบ้างออกปีไหนบ้างเนื้อแต่ละท่อนร้องไงบ้างฉันร้องได้หมดเลยโอ้โหคุณเพื่อนคะสุดยอดมากเลยค่ะหูอยากไปหาเขาตั้งหลายครั้งอะแกแต่ว่าเข้าไม่ถึงเลยเพราะแฟนคลับเขาเยอะมากอ๋อแต่ว่าช่วงเนี้ยฉันก็เจอบ่อยๆนะแบบแกชอบเดินห้างคนเดียวอะแล้วก็เวลาเจอเขาก็แบบเรียกมาถ่ายรูปด้วยอะจริงเหรอเขาเรียกแกมาถ่ายรูปใช่ฉันมีรูปฉันมีรูปเธออุ๊ยทำไมถึงเนี้ยเห็นป้าเขาเรียกฉันก็ถ่ายรูปอะดีใจมากเลยแกทำไมแกไม่ชวนก็มันแบบว่าเป็นดวงของแต่ละคนที่สมพงกันอย่างเงี้ยนะแกพี่บอยใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงพี่ถอดแว่นขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมคะเอาดิเอาดิได้อยู่แล้วพี่ฟันได้เลยหนึ่งสองโอเคถ่ายคู่ถ่ายคู่ได้ค่ะได้ค่ะหนึ่งสองสามโอเคเข้ามาหนึ่งสองเรียบร้อยพี่ขาหนูชอบพี่มากเลยนะคะอยากจะบอกว่าเพลงทุกเพลงของพี่เนี่ยหนูร้องได้หมดเลยด้วยเฮ้ยจริงดิใช่งั้นจัดมาสักท่อนสองท่อนได้ไหมพี่เริ่มเลยค่ะเดี๋ยวหนูร้องตามโอเคงั้นโลกเสมือนจริงแล้วกันเนาะมันยังเหลืออะไรที่จริงอยู่ไหมยังเหลือปลาเค็มให้กินอยู่ไหมน้องหิวเหรอครับหรือว่ายังไงทำไมอะคะมันผิดอะมันก็มันยังเหลืออะไรที่จริงอยู่ไหมยังเหลือลำไยให้กินอยู่ไหมโอเคคอนเสิร์ตใหญ่ที่มันจะจัดหนูเนี่ยนะคะกว้านซื้อ2แถวหน้านะคะหนูแบบพอออกปุ๊บหนูโทรไปจองเลยค่ะพี่แล้วเนี่ยได้บัตรมาแล้วด้วยบัตรคอนเสิร์ตพี่ยังไม่ได้ขายเลยอะแล้วไปเอาบัตรมาจากไหนอะยังไม่ขายเหรอคะผู้จัดการค่ะหนูจากผู้จัดการพี่แล้วเขาก็ให้บัตรมาก่อนเพราะว่าเป็นเหมือน early bird อะค่ะแล้วพี่จัดคอนเสิร์ตที่ไหนอะคะลาชมังคลาไงคะพี่จัด impact อันนั้นบอยไหนอะบอย
พีชเมเกอร์หรือเปล่าไหนบอกว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ไงตอบไม่ดูสักข้อเอางี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ถ้าบัตรคอนเสิร์ตพี่ขายแล้วก็อย่าลืมไปซื้อแล้วกันเนาะแต่ก็เอาแต่พี่ต้องมีคำถามถ้าเป็นแฟนครับตัวจริงพี่เนี่ยตัวจริงเสียงจริงเลยต้องรู้ว่าพี่อ่ะ AF อะไร AF 3ค่ะ AF 2พี่ AF 3ไม่ใช่เหรอคะหนูจำได้จริงพี่เล่นหนังเรื่องนึงด้วยอ่ะตาสู้ฟู้ดอ่ะเป็นอย่างเงี้ยใช่เขาอ่ะบอย AF 3ไงใช่ๆบอย AF 3มีแต่อันนี้บอย AF 2นี่ AF 2พี่ AF 2ใช่แต่ว่าพี่เป็นพิธีกรหนูจำได้ในเวิร์กพอยต์นี่รายการนี้เลยชิงร้อยชิงนะว้าวว้าวว้าวนั่นมันอีกบอยหนึ่งอะก็ไม่ใช่บอยพี่อยู่ดีอะบอยไหนคะมันไม่ใช่บอยนี้หรอน้องค่ะพี่ว่าน้องไปเล่นข้างนอกดีกว่าพี่ว่าน่าจะดีกว่าเนาะมันเหมือนตลกมากเลยอะเหมือนตลกแล้วทำให้พี่รู้สึกแบบประทับใจโอเคป้าเจอกันนะแกแต่พี่รู้ว่าน้องคือแฟนคลับตัวจริงถูกต้องค่ะหนูเนี่ยแฟนคลับตัวจริงแฟนพันธุ์แท้ของพี่บอยรักที่สุดเลยงั้นต้องรู้นามสกุลพี่ชื่อบอยพิษณุนินกัดของฝากนักกอล์ฟพี่นิ่มสกุลไม่มีอะไรถูกเลยขอบใจน้องมากนะตามเพื่อนไปเลยป่ะชีวิตนี้เนี่ยใครจะจำกูได้บ้างวะเนี่ยเอาน้ำไหมเอาน้ำเลยโอ้ทำไมมันร้อนอย่างนี้เนี่ยแกบอกว่าไงนะทำไมมันร้อนอย่างเงี้ยดูชุดที่แกใส่ดิไม่ร้อนได้ไงน่ะเฮียก็ฉันซื้อมาแล้วนี่คอลเลคชันใหม่นะน่ะวินเทอร์คอลเลคชันใหม่มันได้ซื้อมาแล้วมันต้องใส่สิเฮียนี่แล้วแกจะพูดดังทำไมวะเนี่ยฮะถ้าพูดดังตรงไหนตรงนี้แหละแล้วก็เพิ่งซื้อมาแล้วก็ไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยแกจะโวยวายเลยว่าจะมึงแล้วแกล้างจานไปไหนเนี่ยก็อยู่ในถุงนั่นไงแล้วทำไมแกไม่บอกฉันล่ะถ้าจะรู้ไม่มาวางตรงนี้มันก็วางอยู่นั่นอยู่ที่ประจำแหละยังยังอีกมันคืออะไรเนี่ยมันจะล้างได้ไหมล่ะถุงมือยังอยู่ในมืออยู่เนี่ยนี่แกจะล้างเหรอก็ล้างเลยไงโอ้ทำให้ทุกอย่างเกลียดแน่เลยมันหนาทำไมแกถอดออกนี่วะไอ้มิเตอร์แกเนี่ยวินเตอร์เหนื่อยแกงกินเลยทุกวันเนี่ยอุ๊ยนี่รวยมากไอ้น้ำยาล้างจานที่มันราคาถูกๆทำไมแกไปซื้อมาถูก5บาท10บาทอะแกโง่หรือเปล่าเนี่ยฮะไอ้แบบถูกๆไม่มีคุณภาพมันเปลืองเปลืองเออเปลืองไงมันต้องใช้เยอะต้องใช้ซ้ำเปลืองน้ำยาเปลืองน้ำเปลืองแรงอีกที่สำคัญไม่สะอาดด้วยไอ้นี่บีบปุ๊บเดียวทีเดียวสะอาดเอาอยู่เลยรู้ไหมทำไมแกไม่บอกฉันอ่ะถ้าแกรู้แกรู้เยอะขนาดนี้มันไม่บอกฉันอ่ะฉันก็บอกแล้วเนี่ยไปกันใหญ่แล้วสมองตั้งแต่ดูซีรีส์เกาหลีเนี่ยแกเป็นไปเยอะนะตั้งแต่ทรงผมกันแล้วมันกำลังฮิตสวัสดีครับนี่ครับพี่อ่ะสงสัยพึ่งสึกเลยโอ้ไม่ใช่ฮะนี่ปวดหัวไปรุ่นไปรุ่นนะครับเดี๋ยวสั่งเลยงั้นเจ๊คะเอากะเพราไก่สองขอไม่เผ็ดมากกูดเบามากกูดอกพี่กุลล้วงไงก็ไม่รู้เจ๊คะกะเพราไก่สองค่ะขอไม่เผ็ดมากนะคะมีกระดาษจดค่ะไม่ใครแต่เร็วค่ะแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับเดี๋ยวข้าวเหลาไก่ดีจ้ะขอแป๊บนะครับก็ได้โอ้หิวฮะผมทานน้ำเยอะอยู่แล้วครับครับเจ๊คะหนูสั่งกะเพราไก่อะค่ะไม่ใช่กะเหลาไก่ครับผมสั่งกะเพราไก่นี่กะเหลาไก่ค่ะรู้ครับรู้ว่ากะเหลาไก่แต่ว่าผมสั่งกะเพราไก่ครับเหลาไก่ก็ถูกแล้วก็คือวางตรงนี้ไงคะเฮียฮะเริ่มมีปัญหาแล้วล่ะยังไงครับผมขอโทษทีไม่ต้องไปขอโทษเราไม่ได้ผิดเรื่องอะไรป่ะเนี่ยฮะผมสั่งในกะเหลาไก่ไม่ใช่เลยผมสั่งกะเพราไก่เลยทำกะเหลาไก่ตามที่สั่งมานะใช่ฉันเป็นคนสั่งเองกะเหลาไก่ไม่ใช่ครับไม่ใช่คือผมสั่งกะเพราไก่เลยแหละ
ที่ร้านอื่นหรือเปล่าฮะผมจะไปสั่งร้านอื่นมาทำไมล่ะเออเฮียนี่ก็พูดอะไรกับผมแปลกๆเนี่ยผมคิดถูกแล้วผมเขียนไปอ่ะมันยังไงอ่ะฮะเจ๊หมึกอะไรของแกเนี่ยฮะฉันมีบินงั้นดูดีกว่าว่าใครจะได้รู้ว่าใครได้ได้มาดูนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดผิดไงผมทำให้ใหม่ก็ได้นะคุยกับใครอ่ะนั่งรถเอาอยู่เจ๊เจ๊ทำอะไรอ่ะเขาท่องอะไรตรงนั้นนะสงสัยคุยกับแม่ซื้อเด้ไหนก็ดูเด้เอาไปนี่แกดูเด้ไปไหนนะเนี่ยเจ๊เนี่ยเจ๊เจ๊เจ๊ทำอะไรอ่ะเนี่ยผมเขียนกะเพราไก่เนี่ยนี่แกผิดนะเนี่ยแล้วแกไปว่าเขาได้ไงเนี่ยฉันไม่ผิดกะเพราไก่เนี่ยใช่กะเพราไก่แล้วแกดูนี่มันเกาเหลาไก่แถมฮะเป็นโปรโมชั่นของร้านแถมเกาเหลาไก่กะเพรากำลังมาอ๋อนี่แถมเฮ้ย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 ทำไรเนี่ยกะเพราไก่ไม่ไม่ช่วยแทสแกอย่าช่วยแกอย่าช่วยผมไม่ไม่ผมสงสัยว่าอะไรกะเพราไก่เนี่ยกะเพราหนูหนูต้นหอมเราผักชีกะเพราไก่ฮะไก่อะกะเพราฮะกะเพราฮะไก่รวมกันกะเพราไก่อร่อยเลยค่ะครับอย่าไปขอโทษเขานะเราไม่ผิดครับนี่เพียได้เมียจากตึกผู้ป่วยนอกเขาเนี่ยดีเมื่อก่อนดีในนี้ไม่เป็นไรโอ้ฮะเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวๆหยุดก่อนนอกจากกองผิดแล้วมือแกก็ผิดด้วยนี่มันจับอย่างนี้มันจับนี้อ้าวเหรอขยันกันจังเลยเอ้าแน่นอนเนี่ยมันเป็นความฝันของเราเลยนะเนี่ยนะใช่ว่าแต่รู้ไหมที่หอประชุมงานอะไรกันวะไม่รู้เฉยมาอะไรวะเขามีรถโชว์โครงการฝีมือชนคนสร้างชาติมาจัดในงานนั้นมันมีอะไรอะแกก็เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของน้องน้องมอต้นที่จะเลือกเรียนระดับต่อๆไปใช่ไหมมีนิทรรศการเกี่ยวกับสายอาชีวะรวมถึงแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคตด้วยมีแบบรุ่นพี่ที่เขาเคยประสบความสำเร็จมาแล้วเนี่ยมาพูดคุยในงานพร้อมเอารางวัลที่ประสบความสำเร็จระดับประเทศเนี่ยมาโชว์ในงานด้วยโอ้ไปเลยป่ะล่ะเฮ้ยเดี๋ยวๆเรียนก่อนดีมั้ยเรียนงานนี่น่าสนใจไงเรียนก่อนเรียนก่อนดีกว่าซ้อมต่อดิมาขยันเอาทุกคนนั่งๆเร็วๆเคารพท่านรองเพ็ญศรีสวัสดีครับท่านรองวันนี้ข้าพรมรูมกูจะพูดเรื่องกีฬาสีครับกูจะมาคัดดัมเบลของโรงเรียนซึ่งตำแหน่งนี้นะถือว่าเป็นหน้าเป็นตายลูกนะครับครับครูคัดผู้หญิงก่อนนะคะลูกนะนุ่นกับหนูนาเชิญค่ะลูกฉันน่าสวยสุดมาดูมานุ่นนุ่นก่อนเลยนะลูกนะหนูนายืนฝั่งนี้ลูกเอาท่าเลยค่ะหนึ่งสองซ้ำทำดีแข็งแรงเชิญค่ะลูกหนูนาปะได้แล้วได้แล้วอย่างเงี้ยได้ได้ชัวร์นุ่นมันเก่งเชิญค่ะลูกเป็นจ้าเป็นจ้าเอาครูครับอันนี้เขาจะไปต่อสู้กับจระเข้เหรอครับนายด่าและตำแหน่งดัมเมเยอร์ฝั่งหญิงหรือฝ่ายผู้หญิงนุ่นคือทำดีมากลูกนะแข็งแรงพริ้วตรงจังหวะและตำแหน่งดัมเมเยอร์ผู้หญิงประจำโรงเรียนตลกรได้แก่นุนาค่ะเอ้าหนูได้เหรอคะคุณครูใช่แล้วลูกนุนาขอบคุณค่ะนุ่นเชิญนั่งค่ะลูกเสียใจป่ะพี่นาเอาไหมลูกพี่นาพี่นาเอาไหมอะไรวะพี่นาเอาไหมลำอย่างกระไซอิ๋วมึงได้เฉยเลยพี่นาเอาไหมลูกนะต่อสู้กับจระเข้พี่เนี่ยเออนุนาค่ะฝากบอกคุณพ่อนุ่นนะว่าเดี๋ยวครูส่งใบเสร็จตามไปทีหลังได้ค่ะครูคะใบเสร็จอะไรหรอคะจะใบเสร็จแล้วก็คือครูกับพ่อเขารู้กันสองคนเราก็ไม่ต้องรู้ก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งนั่งที่เลยลูกคุณค่ะ
ังสู้นูนาขนาดเดินยังสะยิวขาเลยและสำคัญไปกว่านั้นนะคะพักเที่ยงวันนี้นายดะแล้วก็นายอาร์ตให้ลงไปที่ห้องพระครูข้างล่างไปยืมสีกับผู้กันที่พันลงแล้วมาเขียนชื่อพ่อหนูนาพัดลมแล้วก็ตรงแทงน้ำสี่อันนี่มันใช้เงินซื้อต่อไปแบมเยอร์ฝั่งผู้ชายนนครับไม่ได้ชัวร์ได้ชัวร์นนหุ่นยาวเข่าดีสำคัญกว่านั้นคือเวลาเธอถือคาถาสง่างามมากครูครับคือคุณพ่อแตงกวาเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเงินบริจาคให้โรงเรียนเนี่ยแสนหนึ่งแล้วก็ให้รถประจำส่วนตัวครูครับ1คันพร้อมสระว่ายน้ำอีก1บ่อสร้างบันไดเลื่อนจากที่พักครูยันที่โรงอาหารเลยครับผมนนเหมาะสมมากกับดัมเมเยอร์ฝั่งผู้ชายครับแต่ปีนี้ไม่ใช่นนครูครับนายถะเชิญเทรนของครูอ่ะกำลังมาเทรนเกาหลีอ่ะมันไปตั้งแต่ปี2014แล้วทุกคนปรบมือให้ดะโอ้อะไรวะปรบมือให้ดะเดี๋ยวตบมือเดี๋ยวพ่อผมโอนให้คนละหมื่นดีดีมากลูกสง่างามดีมากได้ดีมากโอ้ย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 มันก็มีผิดพลาดกันบ้างโรงเรียนหนึ่งก็เป็นครับผมดีนั่งพี่ได้พอนี่นะคะใครมีปัญหาอะไรไหมลูกไม่มีครับมีครับมันจะเป็นขบวนพาเหรดกีฬาสีหรือว่าขบวนสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติวันนี้เดินขนาดนี้สองคนนะหมาหอนร้อยตัวยังตายใครว่างทำเสียงกรองให้ครูทีพร้อมหนึ่งสองสามตึ่งตะละแลกแตกตึ่งแตกตึ่งแตกตึ่งตะละแลกแตกตึ่งแตกเธอก็มากมายมากพอครูเป็นสีก็ไปดูข้อสอบโอเน็ตโอเน็ตนะครูนิดวันนี้แหละครูเป็นสีจะมาบอกข้อสอบที่ถูกต้องให้นักเรียนทุกคนได้ทราบกันค่ะลุงดูแบบโอ้ยถ้าเล่นอย่างนี้ก็อย่าเรียกลุง เรียกลูกดีกว่าลุงกล้ามากคิดแต่หน้าไม่เอาลูกไปชนลูกเลี้ยงไว้ครับเลี้ยงหนูแล้วที่เรามีอะไรกันล่ะเพิ่งฉันตกมันมันเป็นอารมณ์ช่วงมันมาช่วงเดือน10ไม่ใช่ช้างนะเพิ่งฉันจะเหลือหัวใจมาให้เจ๊หมึกอ่ะคนเดียวนี่คบกันมา20ปีกูเคยกินข้างในปะเจ๊หมึกไม่โรแมนติกเอาซะเลยฉันอยากจะเซอร์ไพรส์เธออยากจะให้สิ่งดีกับคนที่ฉันรักดูก่อนใครในโลกเสาร์หน้าเวลาเดิมเฮ้ยวันนี้ไม่มีแจมๆเลยว่ะโอ้โหมองไปแล้วอยากกลับบ้านไปหาแม่จังเลยแม่เทพพิทักษ์ป่ะไม่ใช่หรอกปากแดงยังอันนี้เทพแม่น่าจะพิทักษ์แล้วนะรุ่นเนี้ยหวานเลยอ้าวไม่เดินออกถนนใหญ่วะน่ะเออขอบ้านอยู่ฝั่งนู้นโอ้เราก็ต้องเฮ้ยว่าเย็นนี้กินอะไรดีอ่ะขาหมูอบชีสโอ้ยแกไม่กลัวอ้วนเหรอวะกลัวอ้วนอยู่แล้วกลัวอะไรวะจะบอกให้อาหารพวกนี้ไขมันมันสูงรู้เปล่าเออหรอเออแล้วบางทีของหวานนั่นแกก็ต้องระวังนะมันต้องหาอะไรกินนี่แบบเออเพื่อสุขภาพหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวโรคมารุมเร้าแกอยู่แล้วเป็นอะไรวะคุณพี่จะรับน้ำแก้วสักขวดไหมคะอืมก็ดีนะสูตรน้ำตาลน้อยๆก็มีนะคะถ้าเวลาเอาสูตรน้ำตาลน้อยแล้วกันได้ค่ะเออมิดเออเอ้ยโอเคไหมเออเฮ้ยแกซื้อรองเท้าใหม่เหรอวะเฮ้ยไม่ต้องรองเท้าใหม่หรอกรองเท้าฉันนี่แหละนี่ก็สวยดีนะก็สวยแหละแต่ว่าไม่ค่อยได้ใส่ละเก็บไว้นานมาที่บ้านเกือบหมื่นกว่าคู่อะรองเท้ามึงเนี่ยนี่ไปหยิบชั้น8แล้วเนี่ยโอ้โห8ชั้นต้องขึ้นรีบไปหยิบอ่ะเออมันรวยรุ่งรวยไงเนี่ยบางทีก็ใส่มา2คู่วันนึงอ่ะใส่คู่นี้ถอดคู่นั้นแล้วก็ใส่คู่นั้นถอดคู่นี้เออจริงเหรอวะเออจริงว่ะเห็นมั้ยฮะเออจำมั้ยเฮ้ยแต่เฮ้ยเกนี่มันตาแหลมจริงป่ะสุดๆจริงเลยแล้วเห็นเนี่ยต้องดูโอ้โหแจ่มว่ะเอ้ยบายแล้ววันนี้เฮ้ยนี่ขอบใจว่ะฉันมองไม่เห็นแต่แกมองเห็นตังเหรียญนี่ไงเออเหรอเออเฮ้ยจำวันที่เราไปเตะบอลกันได้ไหมไอ้ลูกที่ฉันชุดอ่ะโ
เป็นไงสวยไหมชุดบาสเปล่าเฮ้ยลูกคิกคิกคิกฟี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 คิกอ่ะปุ๊บ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 ตะคิวกินขาป่ะเฮ้ยยิงหัวเนี่ยตะคิวกินงอไม่ได้เออเหรอเจ็บมั้ยเนี่ยอายทางนี้เจ็บมั้ยอ้าเจ็บเจ็บเจ็บอย่างนี้เจ็บอย่างนี้เจ็บป่ะอย่างนี้ก็เจ็บอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวอายเจ็บป่ะวะหายละดีขึ้นไหมกูมีอะไรจะบอกมึงเลยกูผู้หญิงใช่ไหมไม่ใช่กูจะบอกว่ากูซื้อรองเท้ามาใหม่เฮ้ยจริงป่ะเนี่ยคู่ไหนวะเอาเมื่อกี้นี่เหรออืออะไรวะไม่รู้เรื่องกันมาก่อนเลยเนี่ยมึงไม่เห็นมึงไม่สังเกตเลยเหรอเพื่อนเพื่อนมึงก็นอนอยู่แล้วเออมึงก็จะเสียเพื่อนอีกคนนึงเฮ้ยโหไม่บอกตั้งแต่แรกว่าซื้อมาไม่โชว์ให้เห็นวะเพื่อนจ่ายตังค์กูด้วยแล้วมึงกับกูก็เลิกคบเฮ้ยเดี๋ยวกูซื้อใหม่เดี๋ยวกูซื้อมาใหม่เอ้าแล้วแมวกลับบ้านอ่ะกูอยากให้มึงเห็นไงถ้าสนใจก็ดูทางโบชัวร์นี้ก่อนได้เลยนะครับได้ค่ะได้ค่ะได้เลยครับสวัสดีครับเฮ้ยน้องครับไม่ได้ครับไอพี่ผู้ชายคนนั้นเขามาซื้อรถแล้วเขาจะติดแก๊สเหรอเปล่าครับมันไม่เอาถังแก๊สติดเข้าในรถเลยเฮ้ยคนคุณพี่เขาแฟนพี่หอถังแก๊สปากเลยนะเอาไฮแล้วแต่ตอนนี้เราไม่ฮาแล้วนะเรียกไปเดี๋ยวรอใครอยู่ก็นั่นนะดิรอใครแล้วปัญหาคือนี่ครับทำไมต้องมาที่นี่ด้วยวะเพราะอะไรฮะก็ที่เนี่ยเขารับแลกรถเก่าทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะเข้าในรถเสร็จปุ๊บใส่เกียร์ถอยหลังถอยป้ายแดงออกไปได้เลยจริงเหรอจริงชอบคันไหนก็ถอยป้ายแดงออกไปชัวร์มันต้องชัวร์แบบนี้เอ้าน้องเต้าก็ทำนั่งเลยดูพอชัวร์ก่อนเว้ยต้องคุยกันให้ละมันช้าตลอดแกก็รู้นี่ว่าสวัสดีจ้าเพื่อนโอ้โหนี่ไม่ต้องมาสวัสดีเลยรู้เปล่าให้ฉันสองคนเนี่ยรอรถรอแกนี่แหละจะมารอรถบ้าบออะไรวะจะรอแกอยู่เข้าใจเปล่ามองรอเรืออะไรก็ได้เพื่อนเนี่ยเพื่อนๆฉันได้บอกไปก่อนนะเว้ยช่วงนี้เวลาที่เรานัดกินข้าวไปดูหญิงกันเนี่ยนะไม่ต้องสั่งกับข้าวเต็มโต๊ะอวดหญิงเข้าใจป่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยฉันกำลังลดความอ้วนก็ลดความอ้วนดิวะเดี๋ยวมันอ้วนไปทำไงเราคิดว่าเป็นลดอะไรลดอายุหรอขอโทษนะครับสงสัยหรือจะสอบถามจะให้ผมช่วยก็เรียกได้เลยนะครับช่วยเลือกรถไงครับพี่ก็ถูกแล้วที่นี่เขาขายรถแล้วจะให้เลือกอะไรล่ะใช่ครับแล้วก็รับรองนะครับว่าไม่แพงแน่นอนราคาไม่แพงใช่ครับไอ้นี่เป็นอะไรวะเนี่ยถามแปลกๆเองนี่อะไรของเองวะฮะจะบอกให้นะเวลาแกจะเล่นมุกเนี่ยนะแกต้องมีจังหวะในการเล่นไม่ใช่ว่าจะมารับพั่มเพื่อแบบนี้เดี๋ยวฉันไก่อาร์ตจะสอนให้นี่ตอนนี้นะฉันจะไปบ้านเนี่ยนะเมียฉันเนี่ยนะใช้ฉันเนี่ยซักผ้าฉันทนไม่ไหวเลยฉันเลยลุกขึ้นถีบเลยถีบเมียเหรอถีบจักรยานไปซื้อแฟบนี่ไงนี่ไงวันนั้นไปกินข้าวต้มกับไอ้พงมาไงมีวัยรุ่นเข้ามา10กว่าคนล้อมโต๊ะเลยโอ้โหไอ้พงเนี่ยลุกขึ้นปุ๊บวัยรุ่นหายปั๊บต่อยโคมมันอ้วกใส่โต๊ะนี่มันรู้อย่างนี้ฝั่งมันต้องลงล็อกไว้พี่แก๊งสามชาติบ่อยๆไอ้น้องเดี๋ยวน้องสาวโทรมาว่ะฮัลโหลเฮ้ยทำไมใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนน้องเป็นไรอะอย่าเพิ่งโดดดิอย่าเพิ่งโดดโดดตึกปุ๊บมันใช่เวลาไหมอย่าเพิ่งโดดได้ไหมพี่ขอร้องอย่าไปโดดเลยฆ่าตัวตายผู้ชายคนเดียวช่างมันเถอะปะโถเอ้ยใจเย็นๆใจเย็นๆน้องสาวฉันแล้วดิมันเสียใจมันเสียใจแล้วตอนนี้มันกำลังร้องอยู่ร้องไห้แล้วตอนนี้เนี่ยพี่แล้วก็เพื่อนพี่เนี่ยกำลังจะถีบถีบจักรยานถีบมึงเนี่ยโถ่เฮ้ยโอ้โหเพื่อนเทศาลเลยพี่จะรีบไปนำตัวกันหน่อยนะครับผมวันนี้นะฮะผมมีชื่อว่าโจงครับ
ผมเบลครับรวมกันเป็นจงกะเบนะฮะวันนี้พี่ตั๊กครับผมไม่อยากไปไหนไกลครับพี่ยังไงดีครับเอาแปลว่าเราเล่นสิ่งของฉากรอบตัวเราดีกว่าเริ่มมุกแรกเลยครับผมมุกแรกเลยนะครับผมเวลาพี่จะเข้ามาในห้องนี้เนี่ยพี่ต้องระมัดระวังหน่อยทำไมเหรอครับผมนี่ไงครับปุ่มกดครับผมเขามีแต่ปุ่มกดอันนี้ปุ่มกดเพราะกดเขาแรงอ๋อปุ่มก็เลยโกรธอ้าวสบายใจกันไปเดี๋ยวขอลองดูบ้างนะครับผมเชิญพี่ตั๊กคุณดะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยดะเฮ้ยอะไรวะพี่ต้องต่อยนะเว้ยทำไมวะเฮ้ยนี่ไงไม้ท้ายสั้นผิดอันต้องอันนี้ไม้ท้ายสั้นนี่นี่นี่อันนี้อันนี้ไม้ท้ายยาวขอบคุณไม้ตัวนี้พี่อย่าไปชมไม้มันเยอะนะทำไมล่ะอ่ะเดี๋ยวไม้มันลอยมาไวมาไวเลยไม่ปีไม่คุยตอนเช้านะฮะผมเข้ามาในห้องนะครับผมเอาอาหารเข้ามาในห้องด้วยนะฮะอาหารเนี่ยเกือบสุกเลยนะฮะเฮ้ยทำไมอ่ะพี่นี่ไงมันมีโปสเตอร์เพลงนึ่งอยู่เพลงนิ่งแต่กูจะเล่นบนนึ่งถ้าเพลงนึ่งร้องยังไงขอบเตียงครับแพ้ขอบคุณครับแพ้พิงเธอส่งยิ้มมาทักทายเราเองก็มีความสุขแล้วขอบคุณครับแพ้ขอบใจครับแพ้นี่เมื่อกี้นะครับผมได้เดินมานะครับผมนึกว่าอยู่ที่ทะเลเลยครับเฮ้ยทำไมอ่ะเพราะว่าเดินเข้ามานะครับผมมหาสมุทรว้ายว้ายว้ายไม่เป็นไรฮะผมชินแล้วครับเมื่อกี้จะมหาสมุทรใช่ไหมครับผมบอกเลยว่าถ้าผมหยิบอันนี้ขึ้นมาทุกคนจะนึกถึงวันลอยกระทงทำไมล่ะครับนี่ไงวันเพ็ญวันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำกระนองเต็มตลิ่งชายทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงวันเพ็ญเหรอฮะวันเพ็ญคุณมีแค่แท่งเดียวเหรอครับนี่แท่งเดียวครับผมผมนี่นะครับเหมือนอยู่ใต้น้ำทะเลเลยผมกลับมาอีกไงดอกแรกไม่ได้แล้วไงผมกลับมาตีใหม่เลยครับผมแผลสองคืออะไรฮะปาการังมีเยอะไงใส่รังยิ้มออกแล้วนะฮะคุณดูทางบ้านนะฮะแต่ผมนั้นเครียดแล้วนะครับผมแต่ผมเนี่ยรู้สึกผิดเลยทำไมอีกล่ะครับผมก็ผมไปทำหมึกเขาซึมสิครับคุณรู้ไหมครับว่ายานี้สามารถเอาไปเล่นบอลได้นะครับอะไรพี่นี่คือยาม่งยาม่งฮะนี่ม่งต่อเลยครับต่อเลยครับแต่ผมว่าตอนนี้เนี่ยขณะที่เรากำลังถ่ายทำอยู่เนี่ยครับผมว่าอากาศมันร้อนมากเลยเพราะว่าแอร์อ่อนแอร์มันอ่อนตอนออนแอร์กูยังไม่เข้าใจเลยเนี่ยฮะออนแอร์กับคำการเป็นแอร์อ่อนแอร์อ่อนออนแอร์ออนแอร์เฮ้ยไปมาอีกแล้วนะครับไปหิวข้าวแล้วมาทานข้าวกันดีกว่าเฮ้ยยังไงอ่ะนี่ไงทานซิดเลอร์ซิดเลอร์โอ้ยซิดเลอร์เออมุกนี้ได้ถ้าผมเข้าไปสถานที่บันเทิงนะพกแค่ตัวนี้ไปพอแล้วทำไมอ่ะอ่ะมิกเซอร์อ่ะสรุปจบเลยจบครับซิกสตูดิโอซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเราชื่อว่าเพลงย่อดิอาจจะแปลกตาไปนิดนึงเพราะว่าชุดนี้เราเป็นชุดคอนเซปต์โดยที่เราไม่ได้ใส่ชุดยอดมนุษย์เพลงนี้เป็นเพลงที่ชวนคนมาย่อคนมาเต้นเราก็เลยเฮ้ยให้มันออกมันสปอร์ตดีกว่าเพลงนี้คือบ๊อบบี้ก็แต่งเหมือนเดิมเพลงนี้ย่อดิมีแรงบันดาลใจจากไหนที่แต่งเพลงนี้ออกมาพี่นี่แหละบอกให้ผมแต่งแค่นั้นเองไม่มีอะไรเอางี้เลยเหรอ
สั้นๆง่ายๆพี่บอกให้ผมแต่งแล้วแต่มึงบ๊อบบี้ผมจะบอกว่า MV เพลงนี้ผมได้คนมาร่วมสนุกใน MV เยอะมากซึ่งเป็นเน็ตไอดอลไม่ว่าจะเป็นคุณเก่งลายพรางเหมือนเดิมแล้วก็คุณบี้เดอะสกาเรเก้บ้านสวนนี่ก็ขาย่อแล้วก็มีน้องสุชาติแคชเชอร์โอ้หลายคนเลยหลายคนเลยผมชอบพี่ผมชอบนี่คุณเล็กเล็กดาวิกาสนุกสนานใครที่ยังไม่ดูไปเสิร์ชดูแล้วย่อดีมาฟังกันดีกว่าพร้อมไหมมารันมาสายโยกรันมามาเตรียมร่างกายพร้อมใจกันโดโอ้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 มาเทโลโชว์บ้านท้ายกันหน่อยเปิดเพลงให้รันปากซอยสายแดนแบนสุดไกลไกลตื่นเข้ามามาย่อ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 กอยคือตื่นตื่นย่อริย่อริย่อริย่อเรามาตื่นตื่นย่อ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 กอยคือตื่นสายโยกเข้ามาตื้นเข้ามาตื้นเข้ามาโดดรันมาสายโยกรันมามาเตรียมร่างกายพร้อมใจกันโดดโอ้โอ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 มาเทโลโชว์บ้านท้ายกันหน่อยเปิดเพลงให้ลั่นปากซอยสายแดนแบนสก้อยก้อยตื้นเข้ามามาย่อ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 ก้อยคุยตื้นตื้นย่อริย่อริย่อริย่อเรามาตื้นตื้นย่อย่อเพลงมาถ้าขนาดนี้เนี่ยไม่ดูอายุสังขารคนร้องเลยอ่ะเฮ้ยแต่มันดีนะโอ้โหทำให้กล้ามเนื้อหัวใจเราแข็งแรงมันก็ถูกกับคอนเซ็ปต์พวกเราแล้วเนี่ยคอนเซ็ปต์สปอร์ตฝากเอาไว้เลยครับจ้างได้นะครับตัวนี้เราก็รับงานทั่วโลกนะฮะด้วยเดี๋ยวเรามีทัวร์ยุโรปกันปีหน้าด้วยเตรียมตัวย่อกันอ้าววันนี้สมาชิกไปก่อนสวัสดีครับเอาละครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการตลก6ฉากช่วงนี้เป็นช่วงโลตัสโลตัสคนแพ้มาเลยโลตัสมาบ้านเราเลยโลตัสดีไร
ส่งตัวแทนออกมาดวลกันแต่ละคู่ต้องจ้องหน้าโยนคำถามผลัดกันห้ามหลบตาห้ามตอบและต้องเป็นคำถามเท่านั้นมิฉะนั้นจะต้องแพ้ไปต้องขึ้นด้วยคำว่าอะไรเอ่ยนั่นแหละโอเคนะฮะพร้อมนะครับอะไรเอ่ยอันนี้ใช่หูป่ะอะไรเอ่ยรออะไรเอ่ยปากเอ่ยป่ะอะไรเอ่ยสิติเดินมาหลังคำมึงก็เบื่ออะไรเอ่ยอะไรเอ่ยแพ้เถอะแพ้เถอะแพ้เถอะมันเป็นคำถามนะอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยต้องขาไปวันเดียวอะไรเอ่ยต้องมาบอยบอยเอาคู่อื่นเล่นอะไรเอ่ยต้องคล้องใบปกเนี่ยอะไรเอ่ยต้องแขนไปเล่นเสี้ยวอะไรไม่ได้ไม่ได้แล้วโอ้โหไม่หนุกเลยบอยถามเกี่ยวกับสบายสบายบ้างว่าใครเป็นเจ้าของสบายสบายบ้างสบายสบายบาร์มีซีฟู้ดหรือเปล่าสบายสบายบาร์มีกุ้งถังระเบิดเปล่าสบายสบายบาร์เขาแถมฟรีเครื่องดื่มหรือเปล่าสบายสบายบาร์เขามีเรือใส่ซีฟู้ดอันใหญ่ใช่เปล่าสบายสบายบาร์เขา499จริงหรือเปล่าสบายสบายบาร์มีผู้หญิงชื่อตุ๊กกี้สวยๆเปล่าสบายสบายบาร์เขามีชื่อบูบูหรือเปล่าสบายสบายบาร์คาราเขามี Wi-Fi ใช่เปล่าสบายสบายบาร์คนร้านเขาเต็มทุกวันเลยใช่เปล่าสบายสบายบาร์เด็กที่จ้างที่ร้านเนี่ยต่างด้าวเปล่าจะดีแล้วมึงถามสบายสบายบาแม่ครัวเขาอ่ะหันแล้วโดนมือตัวเองหรือเปล่าสบายสบายบาคนที่ทำครัวเขาชื่อพี่บูบูเฮ้ยมึงบอกว่าใช่หรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้ไปเต้นโอ้ยชอบเลยเข้าทางเลยอ่ะเข้าทางเลยไปเต้นไปนะ2 3ปวดไปป่ะเนี่ยพร้อมไปป่ะเราอ่ะเตี้ยลงไว้นิดนึงนะมีเมียยังเออปากแดงไปหน่อยลูก2ปากหัวใจมีจมูก2รูก็มีรู้ยังอ้าวจะมีตา2ตาไอ้ของหนูหรือเปล่าไอ้ใครเขียนคิ้วให้ไว้ดิมันยกเนี่ยเอ้าผมยาวไปนะเนี่ยเอ้าเถียงไปไหนเอาอะไรไปใส่คอเอ้าหม่ําไปไหนแล้วทําไมใส่ชุดนี้เอ้าเมียไปไหนเอ้ารองเท้าอยู่ไหนขับรถคันไหนมาทาเล็บสีอะไรมากับใครโอ้ยเหนื่อยแล้วกูเนี่ยมันเล็บอิสดาวเล็บอิสดาวเขาเนี่ยแข่งกันอยู่แค่นึกคำพูดก็เหนื่อยแล้วก็มาเต้นอีกถามด้วยสำเนียงใต้แม่ชื่ออะไรอ่ะข่าวยังมีน้องเศร้าป่ะกินข้าวเย็นไหมซื้อต้มหูที่ไหนอ่ะอันนี้คนใต้หรือคนจีนกินข้าวเย็นไหมเขาจะได้อยู่พรุ่งนี้ไปไหนทำไมจมูกโด่งอะไปกีดยางกันไหมตอนนี้ลงใต้เลยเสียไม่ใช่แต่ตอนนี้รักผูกชอบกินเปรี้ยวไหมพี่มีปัวยังชอบไปทะเลไหมไปส่งข้ากับพี่ไหมทำไมคิวตั้มอะทำไมหวาดตัวเองทำไมหวาดตัวเองนะเอ้ยไม่ใช่ละพูดอะไรแล้วไปดูเรื่องนะพูดจริงๆเรามาทำงี้ก็ได้เป็นครับคือเนี่ยเปิดเพลงใต้ฟังนึกว่าเสมอเถอะเอาเสมอเกมนี้เสมอนะฮะวันนี้ใครชนะทีมไหนชนะทีมเราทีมเราชนะทีมนี้ป้าบุ๋มชนะวันนี้มาอาร์ตมีคำคมมาด้วยจ้าแล้วอาร์ตมีคำคมมาฝากนะครับหากคุณไม่ยืนหยัดเพื่ออะไรสักอย่างคุณจะล้มเหลวกับทุกอย่างหมดเลยครับจากคุณแมวคับเอสครับผมแมวคับเอสครับผมโอ้โหพูดได้ดีมากเลยนะเราต้องมีจุดหมายนะติดตามตลกหกฉากครั้งต่อไปนะฮะทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงตรงถึงบ่ายโมง40วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับพี่หนูกำลังชื่นชมพี่อยู่ทำไมหนูดูหน้าตาโกหกเหรอเอ้ยพูดเลยพี่ฟังอยู่จินตลาพูดเลยไม่ใช่แพ้เองน้องแพ้เองน้องแพ้เองอะไรเอ่ยสุนัขเห่าได้ใช่ป่ะไม่ใช่ละบอยคำถามบอยมันกำกวมมากมึงโง่ไปเนี่ยกลางหน่อยเพื่อนเข้ามาปั๊บมึงติดตลกแล้วล่ะใส่ดีๆเพื่อนเออโอ้โหเนี่ยเขาดีวะที่ขายเรื่องกูอะลุกลุกโถลุกลุงตีผมได้แต่ว่าลุงช่วยเก็บเสี้ยที่ใหม่ก่อนนะลุง
มันกระเด็นเข้าหน้าผมครับลุงครับโมโหแต่เช้าเนอะหาหน้าแล้วทำให้ฉันโมโหทำไมล่ะเวลาฉันโมโหฉันก็เหนื่อยพอเหนื่อยปุ๊บก็หอบมาเลยสิเนี่ยหอบปุ๊บใครเข้าโรงพยาบาลฉันก็เข้าฉันก็ต้องนอนอีกฉันก็เหนื่อยเออกูก็เหนื่อยเหนื่อยฟังมึงพูดนั่นแหละเปียกแน่เลยแขนต้องเปียกแน่แขนของเสื้อเปียกสิแกใส่แขนยาวอ่ะอะไรอีกแล้วแค่ไม่เล็กจะมีไม่แกยาวอะไรแกบอกสิเอาแล้วไม่อยากรู้จักแกฉันออกไปออกขึ้นแกจะมามีสัมพันธ์อะไรตอนนี้เนี่ยให้ฉันอยากรู้เอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยระวังโดนต่อยนะเว้ยเฮ้ยอย่าหาเรื่องดิทำไมอ่ะนี่ไงอะไรไม้ไทสันเล่นผิดไงเล่นยังไงวะไม้ท้ายสั้นโอ้รีบไงลนไงลนไงเอาใหม่มุกนี้ได้เต็มสิบโอเคเอาแจ็คชอบอ่ะเอาชอบมาเล่นครับผมแจ็คไม้ท้ายสั้นครูแล้วก็เน้นด้วยว่าไม้ท้ายสั้นพี่ตลกกว่าเชิญเลยครับเดี๋ยวอะไรนะมึงเก่งใช่ไหมทำไมมึงไม่ได้แทนกูเลยมาอยู่ให้มึงเลยไม่เอารอลาฉาดลูกพันดีกว่าอ้าวแจ็คเอ้ยแจ็คเป็นไงบ้างครับมุกนี้เปลี่ยนฉากไปเลยได้ไหมตอนนี้ปิดรายการไปเลยก็ได้ตอนนี้ปิดก่อนเลยแล้วก็เดี๋ยวค่อยเลิกกันใหม่อะไรอย่ามายุ่งอย่ามาสอนว่าเฮ้ยมันต้องมาปิดรายการคุณไปอยู่ฉากอื่นฉากนี้ผมคุมอยู่เพย์เทปดูเมื่อกี้เนี่ยมึงตะโกนเรียกกูเองเนี่ยแล้วฉากเราก็ง่ายๆแค่แปะอันนี้แล้วก็ดึงออกมากันอยากจะดึงอะไรก็ได้หมดเลยได้ไม่มีปัญหาได้หมดนะฮะคือตอนเช้านี่คือเข้าห้องไม่ได้เพราะว่าเจอโปสเตอร์เพลงล็อกอยู่โอเคแล้วกว่าจะถึงเนี่ยเหนื่อยๆทำไมฮะเจอโปสเตอร์เพลงไกลไกลออกไกลไกลขยันดีมากตลก6ฉากเสาหน้าเรียกการครับผมมีแค่เธอก็มากมายมากพอครูเป็นสีก็ไปดูข้อสอบโอเน็ตโอเน็ตครับครูนิดวันนี้แหละครูเป็นสีจะมาบอกข้อสอบที่ถูกต้องให้นักเรียนทุกคนได้ทราบกันค่ะลุงดูแบบโอ้ยถ้าเล่นอย่างนี้ก็อย่าเรียกลุงเรียกลูกดีกว่าลุงกัดอ่ะคิดแต่หน้าไม่เอาลูกไปชนลูกเลี้ยงเหรอคะเลี้ยงไว้ครับเลี้ยงหนูแล้วที่เรามีอะไรกันล่ะเพิ่งฉันตกมันมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบมันมาช่วงเดือน10ไม่ใช่ช้างนะเพิ่งฉันจะเหลือหัวใจมาให้เจ๊หมึกอ่ะคนเดียวนี่คบกันมา20ปีกูเคยกินข้างในปะเจ๊หมึกไม่โรแมนติกเอาซะเลยฉันอยากจะเซอร์ไพรส์เธออยากจะให้สิ่งดีกับคนที่ฉันรักดูก่อนใครในโลกเสาร์หน้าเวลาเดิม